สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาสาธิตวิธีการใช้งานรีโมทแอร์ Mitsubishi รุ่น Happy Inverter รุ่นใหม่ปี2024นะครับซึ่งรีโมทนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นเดิมก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับองค์ประกอบของรีโมทมีอะไรบ้างครับก็จะมีตัวหน้าจอนะครับข้างบนจะเป็นสัญลักษณ์ Mitsubishi นะฮะข้างหลังก็จะเป็นช่องใส่ถ่านนะครับแล้วก็ช่องเสียบรีโมทตรงนี้นะครับดูปุ่มต่างๆนะครับปุ่มแรกจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับสีส้มนะครับถัดมาจะเป็นปุ่มตั้งอุณหภูมินะครับปรับเพิ่มหรือลดได้ทีละ1องศานะครับปุ่มถัดมาปุ่มฟาสต์ตรงนี้นะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเหมาะสำหรับเปิดแอร์ใหม่ๆเร่งทำความเย็นให้ห้องเย็นเร็วขึ้นนะครับคอมเพรสเซอร์ด้านนอกจะทำงานได้ 100% นะครับทำงานสูงสุดในรอบสูงสุดเพื่อเร่งให้ห้องเย็นเร็วนะครับหลังจากเวลาผ่านไป15นาทีนะครับโหมดนี้ก็จะปิดการทำงานอัตโนมัติเป็นเข้าสู่โหมดปกตินะครับปุ่มต่อมาปุ่มโหมดนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มเลือกโหมดการทำงานซึ่งแอร์รุ่นนี้นะครับจะมีโหมดอยู่4โหมดด้วยกันนะครับโหมดแรกนะครับโหมด i feel โหมดที่2โหมด cool ทําความเย็นโหมดที่3โหมด dry นะครับลดความชื้นภายในห้องนะครับโหมดที่4คือโหมดพัดลมนะครับปุ่มถัดมานะครับจะเป็นปุ่ม on off นะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มตั้งเวลาเปิดหรือปิดเครื่องนะครับอันนี้คือตั้งเวลาปิดเครื่อง on ก็คือตั้งเวลาเปิดเครื่องนะครับนี่ถ้ากดออกก็คือยกเลิกนะครับแล้วก็ปุ่มถัดมาจะเป็นรูปนาฬิกาแล้วก็สัญลักษณ์ชี้ขึ้นอันนี้จะเป็นการปรับชั่วโมงนะครับของการตั้งปิดหรือเปิดเครื่องเช่นตอนนี้เราตั้งปิดเครื่องถ้าเราเป็นเลข1ตัวนี้ก็คือภายใน1ชั่วโมงเครื่องจะดับเองอัตโนมัตินะครับ2 3 4 5เงี้ยครับเหมาะสําหรับเราที่จะนอนตอนกลางคืนแล้วอยากให้แอร์มันดับก่อนนะครับเพื่อจะได้ตื่นก็ตั้งเวลาได้นะครับนอน 4:00 นก็บวกไป3 4 5ชั่วโมงครับก็ตั้งไว้ครับแอร์ก็จะหลับดับ5ชั่วโมงประมาณนี้ครับโหมดถัดมาเป็นโหมดสลีปนะครับโหมดสลีปก็คือโหมดนี้นะครับจะขึ้นสัญลักษณ์รูปดวงดาวตรงนี้นะครับก็โหมดนี้จะเครื่องจะทำการลดอุณหภูมิภายในห้องให้ต่ำกว่าที่เราตั้งไว้นิดนึงนะครับระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงเพื่อให้เรานอนหลับเร็วขึ้นนะครับจากนั้นก็เครื่องก็จะกลับมาสู่โหมดการตั้งค่าที่ตั้งไว้นะครับปุ่มต่อมานะครับจะเป็นปุ่มแฟนนะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเกี่ยวกับปรับความเร็วของพัดลมนะครับซึ่งสัญลักษณ์อันนี้คือพัดลมแล้วก็โหมดตัวนี้ก็คือออโต้ตัวนี้ก็คือพัดลมจะเร่งและลดนะครับขึ้นอยู่กับตัวเครื่องจะตั้งอัตโนมัตินะครับถ้าอุณหภูมิภายในห้องมันร้อนนะครับพัดลมก็จะทํางานแรงขึ้นถ้าภูมิในห้องเย็นพัดลมก็จะทํางานลดรอบลงนะครับข้างในนะครับแล้วก็ปรับได้1อันนี้คือโหมดเงียบ2 3 4 5มีทั้งหมด5เบอร์นะครับแล้วก็ออโต้นะครับนี่1 2 3 4 5แล้วก็ออโต้นะครับทีนี้ปุ่มถัดมานะครับใกล้ๆกับปุ่มแฟนก็คือปุ่มบานสวิงนะครับขึ้นลงนะครับทิศทางลมนั่นเองนะครับก็จะมีบนแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนะครับ3 4 5 5ระดับนะครับจากนั้นก็จะเป็นสวิงนะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์นี้แล้วก็ลูกศรชี้ลงก็สวิงคือบานสวิงของเครื่องก็จะขึ้นและลงอัตโนมัตินะครับแล้วก็ปุ่มกดอีกครั้งนึงจะเป็นรูปสัญลักษณ์วงกลมแบบนี้นะครับจะเป็นโหมดออโต้นะครับก็คือบานสวิงจะเป็นปรับแบบไม่ให้ลมปะทะตัวไม่ให้ลมปะทะตัวนะครับมันจะปรับอยู่ในแนวราบบานสวิงจะชี้เป็นแนวราบนะครับก็คือจะยิงลมไปตรงๆนะครับไปปะทะห้องแล้วก็วนกลับมานี่ครับก็แค่นี้นะครับส่วนวิธีการปรับแอร์ยังไงให้มันเย็นสบายนะครับแนะนำนะครับสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้เนาะข้อดีของแอร์ตัว Mitsubishi นะครับ Mr. Slim ก็คือมันจะมีโหมด i feel นะครับโหมด i feel เนี่ยเราตั้งเป็นที่ i feel นะครับโหมดนี้ผมส่วนตัวแล้วเหมือนจะเป็นภูมิแพ้นะครับแล้วก็ลูกก็จะเป็นภูมิแพ้ก็ถ้าเกิดเรากดโหมดคูลเวลาเรานอนไปตอนเช้ามาเรารู้สึกเจ็บคอแห้งผิวแห้งนะครับเพราะว่ามันทําความเย็นจนความชื้นในห้องมันน้อยนะครับแนะนําให้เลือกลองนะครับใครที่ยังไม่เคยใช้ลองเป็นโหมด i feel ดูนะครับถ้าเกิดว่ามันร้อนเกินไปเราก็ปรับอุณหภูมิลงได้ถ้ามันเย็นเกินไปเราก็ปรับขึ้นได้นะครับกด1ครั้งก็อุณหภูมิ1องศานะครับขึ้นลง1องศาพัดลมก็แล้วแต่ชอบครับถ้าอยากเย็นมากก็ตั้งไว้สูงๆหน่อยนะครับถ้าอยากเงียบก็ตั้งไว้ต่ำๆนะครับหรือว่าถ้าไม่สนใจว่าจะเงียบหรือดังก็เลือกเป็นออโต้ก็ได้ครับเดี๋ยวให้เครื่องมันปรับของตัวมันเองนะครับบัสวิงก็แล้วแต่ชอบครับว่าจะให้ลมมันปะทะตัวเราไหมโดนที่นอนไหมโดนตรงเตียงตรงตัวเราไหมนะครับหรือตั้งเป็นออโต้ก็ได้ผมส่วนใหญ่ผมจะตั้งเป็นสวิงกับออโต้ไว้นะครับซึ่งจากผมใช้โหมดนี้นะครับตอนเช้าผมจะมีตัวรองน้ำทิ้งอยู่ด้านนอกครับอยู่ตรงคอมเพรสเซอร์ที่มันจะเป็นท่อระบายน้ำทิ้งที่ช่างเขาติดไว้ให้ผมจะเอาตัวถังไปรองนะครับรู้สึกว่าน้ําที่ถังอ่ะมันจะน้อยมากนะครับแต่ถ้าเปิดว่าผมเปิดโหมดคูลน้ําที่ถังเต็มถังครับ
เต็มถังทุกวันจนล้นนะครับนั้นหมายความว่าเครื่องแอร์เนี่ยครับมันไปดูดความชื้นดูดน้ำภายในห้องออกมาเยอะนะครับถ้าหมดโคจะดูดออกมาเยอะนะครับจนทำให้เรารู้สึกแห้งรู้สึกไม่สบายตัวเจ็บคอแต่ถ้าเลือกหมดไอฟิลผมจะไม่มีความรู้สึกแบบที่ว่านะครับก็คือไม่รู้สึกแห้งเกินไปหรือเจ็บคอครับมีก็มีน้อยมากครับแต่ว่าความเย็นมันอาจจะไม่ได้เหมือนโหมดคูลนะครับอันนี้ครับก็เป็นเทคนิคในการปรับตั้งนะครับใครอยากให้ประหยัดไฟผมแนะนำให้ปรับอุณหภูมิมากกว่า25องศานะครับ26 27 28ได้นะครับแล้วก็เลือกพัดลมเบอร์สูงๆไว้นะครับบานสวิงก็เลือกเป็นแบบสวิงหรือว่ายิงมาหาตัวเราเลยก็ได้ถ้าเรานอนอยู่ตรงไหนเราก็ให้เลือกแอร์ยิงมาหาเราได้เลยนะครับอันนี้มันจะทำให้เราประหยัดไฟด้วยนะครับแต่ถ้าเลือกสูงเกินไปมันก็ทำให้เราหนวกหูนอนไม่หลับก็ลดได้อันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับว่าถ้าเราเปิดพัดลมน้อยก็ได้ความเงียบขึ้นมาแต่ว่าเครื่องอาจจะทำงานหนักขึ้นเพราะว่าระบายลมได้ไม่ดีพอนะครับลมก็จะสะสมอยู่เฉพาะหน้าเครื่องเท่านั้นนะครับประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยครับสวัสดีครับ